เชิญท่านพบกับท่านอาจารย์อนัญญพรจินวิทยากุลค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะไว้มีระยะเวลา45 นาทีกับ88 สไลด์แต่ว่าไม่สามารถตัดออกได้แล้วจริงๆเพราะต้องพูดทั้งเรื่องคอนเซ็ปต์ต้องพูดทั้งเรื่องว่าจะตัดสินใจยังไงแล้วพูด Advanced Care Planning ในการทำโรคไตกับ Symptom Management นะคะเพราะฉะนั้นก็คือกำลังใจให้ด้วยติดหวังชว่่วางเบรกหรือเปล่ามีช่วงใชเบ่รกติดช่วงเบรกแล้วก็ย่อระยะเวลาเบรกก่อนเดี๋ยวจะพยายามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเอาไลน์วันนี้นะคะจะเรียนเรื่องเซ็นไปยังไม่แชร์หรอเอาไลน์วันนี้จะเรียนกันเรื่อง 1. definition นะ 2. choice of treatment แล้วก็การแชร์ decision making นะคะ 3. prognostication survival time นะคะ advanced care planning symptom management นะคะ definition ของ CKD นะคะทุกคนคงรู้จักกันดีก็คือค่าอัตราการกรองของไตที่มันน้อยกว่า60นะคะเปอร์เซ็นต์ในมากกว่าระยะเวลา3 เดือนนะคะซึ่งไม่สามารถเป็นคอสที่สามารถแก้ไขสาเหตุได้เขาก็จะแบ่งสเตจ CKD ตามนี้นะคะเป็นตารางเนี้ยเคยเห็นกันทุกท่านอยู่แล้วใช่ไหมคะเนาะซึ่งกลุ่มที่เราจะโฟกัสก็คือกลุ่มคนไข้ eGFR ที่น้อยกว่า15ลงมานะคะในส่วนของ palliative care คอนเซ็ปต์ก็คือพอคนไข้สเตจ1 2 3อย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะทางฝั่งในโฟเขาก็จะพยายามที่จะชะลอ progression of disease ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของ primary ของ primary doctor นะคะแต่พอสเตจ4จะเริ่มมีเรื่องของ RRT education นะคะก็คือเรื่องของ shared decision making เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าหากมันไปไกลกว่านี้เนาะเขาจะตัดสินใจเลือกอะไรแล้วพอสเตจ5ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้คนไข้เลือกนะคะทางเรื่องของการรักษาแล้วอันได้แก่คิดนี่ทรานสแพลนต์นะคะฮีโมเดซิสพอลิโตเนียลเดซิสแล้วก็คอนเซอร์เวทีฟเนาะของเราก็จะเกี่ยวข้องในแง่ของคอนเซอร์เวทีฟนะคะจริงๆแล้วก็เกี่ยวข้องหมดเพราะว่าทําทุกอย่างไปสักพักหนึ่งมันก็มีเวลาของมันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคนไข้ ESKD เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนไข้ที่ high mortality rate แล้วก็ symptom burden ค่อนข้างเยอะเป็นโรคที่เรื้อรังที่ทุกท่านทราบว่ารักษาไม่หายอยู่แล้วนะคะ Median Survival Rate นะคะที่เขาสำรวจกันอยู่ที่ประมาณ3 ถึง 4 ปีแล้วก็5 year Survival Time มีแค่ประมาณแค่40%น้อยกว่าแคนเซอร์บางอย่างนะคะ Breast Cancer ยังมี 5 year Survival ที่ดีกว่า Long Term Dialysis จากการที่เขาทำสถิติมาอันนี้เป็นสถิติของทางฝั่งอเมริกานะคะที่เรามักจะไปเปรียบเทียบกับเขาในทางการแพทย์ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะเขาก็สํารวจมาว่าคนไข้ที่เลือกไดอะไรซีสนะหลังจากเลือกไดอะไรซีสเนี่ยเขาเก็บสถิติมาว่าคนไข้แต่ละช่วงอายุเนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนคนไข้ที่เลือกทรานสแพลนต์เนี่ยแต่ละช่วงอายุอยู่ได้นานแค่ไหนท่านจะสังเกตเห็นได้ว่ายิ่งอายุเพิ่มขึ้นอัตราการไดอะไรซีสที่จะทำให้ prolong survival time ก็น้อยลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะคนไข้ที่อายุมากกว่า75 ปีลงมามีระยะเวลาแค่3 ถึง 4 ปีเท่านั้นไม่ได้มากอย่างที่พวกเราเคยคิดเอาไว้เช่นนะคะแล้วก็ cost of death นะคะในคนไข้ dialysis เนี่ยเขามีการทำสำรวจมาเกินครึ่งเป็นเรื่องของ cardiovascular disease นะคะเพราะว่ามันเป็นกลไกหนึ่งเหมือนกันของการเกิดเรื่องของภาวะไตเสื่อมนะคะ CKD ของคนไข้นี่คืออาร์เทอโรสคลอซิสนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเราแก้ไตได้จริงแต่เราแก้คาร์ดิโอวาสคูลาร์ดิซีสไม่ได้คนไข้ก็จะเราก็เสียคนไข้ไปจากเหตุการณ์นี้และอยากให้ดูตรงนี้นะคะมีการเสียชีวิตจากการเลือกวิธดอร์ไดอะไรซิสด้วยในต่างประเทศเป็นเปอร์เซ็นต์พอสมควรเกือบถึง1 ใน 4นะคะแสดงว่าเขามีออปชันให้คนไข้เลือกเมื่อถึงจุดหนึ่งที่จะเลือกวิดดอร์ไดอะลิซิสได้นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกของการติดเชื้ออะไรต่างๆนะคะอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปมากการแพทย์เราดีเทคโนโลยีเราดีดังนั้นคนก็มีอายุมากขึ้นพอคนมีอายุมากขึ้น
แน่นอนอัตราการกรองของไตมันก็ต้องลดลงเมื่ออายุมากขึ้นถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยคนที่เข้าสู่การล้างไตจึงเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วพบว่า mortality rate ในกลุ่มเนี้ยสูงมากนะจึงเป็นจุด turning point นะคะที่ nephrologist กลับมาคิดว่าคุ้มที่จะทำหรือเปล่าคุ้มสำหรับคนไข้หรือเปล่าคุ้มสำหรับภาระทางการแพทย์หรือเปล่านะคะอ่าฮะSevere symptom ที่ end of life แล้วก็ poor quality of life ด้วยดังนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นโมเดลของ kidney supportive care พอพูดเรื่อง palliative care in chronic disease จริงๆอยากให้มองเป็น supportive ด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีคนเข้าใจว่า palliative care ก็คือตอนที่เขาใกล้จะเสียชีวิตแล้วเท่านั้นใช่ไหมจริงๆก็ไม่ใช่ในกลุ่ม chronic disease คนไข้บางคนเนี่ยอย่างคนไข้ไตที่ไว้ดูแลอยู่เนี่ย eGFR 5อยู่มา3 ปีอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะคือมันหลายอย่างเนาะดังนั้นนะคะโมเดลก็คือพอเข้า steady state 5มันก็จะต้องแยกเรื่องของ treatment ที่เขาจะเลือกใช่ไหมคะแต่ยังไงสุดท้ายหนีไม่พ้นค่ะเขาก็จะต้องเข้าสู่การดูแลในช่วงท้ายแน่นอนเราจึงควรเข้าไปตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อที่จะจัดการแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ได้แกะของเรื่องของการดูแลคนไข้ CKD ตรงนี้นะคะ CKD stage 3-5เนี่ยพบว่าไม่ได้มีการ recognize ที่ดีสำหรับ symptom burden เพราะว่า pay attention ที่ lab eGFR เท่าไหร่ K เท่าไหร่ phosphate เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยได้มีการพูดถึงเรื่อง prognosis เท่าไหร่บางครั้งเรา over estimate จนเกินไปว่าเพราะว่าเราแน่นอนว่าทางฝั่ง nephrologist คือพยายามฉุดกระชากลากถูสึกกำลังใช่ไหมเล่นชักกระเยาะฉุดกระชากลากถูสึกกำลังเขาก็ต้อง over estimate อยู่แล้วมี bias นิดหน่อยในการที่ทำงานของตัวเองเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าไว้เป็นไว้ก็คงเป็นอย่างนั้นแล้วก็จึงไม่มีการคุยเรื่อง advanced care planning นะคะพอเข้าช่วง ESKD แล้วเนี่ยคนไข้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถึงเวลาที่ต้องล้างไตแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าพอจริงๆแล้วผู้ป่วยหลายรายเลยที่เลือกที่จะปฏิเสธพูดยังไงก็ไม่ยอมล้างไตถูกไหมคะคนกลุ่มนี้น่ะในสมัยก่อนก็คืออาจจะหลุดออกจาก CKD คลินิกไปเลยนะคะแล้วก็ไม่มีออปชันในการดูแลคนไข้ที่ไม่เลือกล้างไตคือเราถนัดการดูแลแบบเป็นแพทเทิร์นเป็นโฟลว์ที่เราวางแผนเป็นอย่างดีมีเฟรมเวิร์กแต่พอคนไข้ไม่ล้างไตทำยังไงล่ะไม่มีใครรู้ก็หลุดออกไปแล้วก็ไม่มีการวางแผนในการดูแลตรงนี้จริงๆทางฝั่งเนฟโลจิกก็คิดว่าตรงนี้คือปัญหาแล้วก็พยายามดีเลยหรอจนมี palliative care เข้าไปร่วมด้วยนะคะไม่เห็น value กับ preference คนไข้เลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะ support family ได้เลือกล้างไตไปแล้วบางครั้งยากลำบากมากเขาไม่รู้เขาต้องดูแลกันยังไงอ่ะค่ะแล้วก็ไม่มีการส่งต่อเข้าทีซีพอช่วง end of life เป็นยังไงคะเจอกันนะคะงานหน้า ER โอ้โหหนุ่มโอ้โหเข้า ICU นะคะแก้ได้ก็รอดออกมาแก้ไม่ได้ก็เอใช่ไหมคะนะคะดังนั้นจึงเป็น highlight unwanted hospitalization กับ ICU care นะคะแล้วก็เรื่อง psychosocial ไม่ต้องพูดถึงdead rate ในโรงพยาบาลก็เยอะนะคะการส่งเข้าฮอสปิตอลนะอันนี้คือฝั่งทางเมืองนอกก็น้อยเช่นกันเขาก็พบปัญหาเดียวกันกับเรานะคะ bereavement care ก็คือลืมไปได้เลยนะคะอย่าหวังว่าจะมีนะโอเคอันนั้นก็คือเป็นแกลนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็คิดว่ามีควรที่จะมีการ integrate supportive care นะคะ palliative care ลงไปในการดูแล kidney supportive care พอคนไข้เข้าสู่ ESKD เนี่ยจะต้องดูว่าprognostication ของเขา individual เป็นยังไงนะแน่นอนว่าคนอายุน้อยกับคนอายุเยอะก็ต่างกันคนโรคน้อยกับคนโรคเยอะก็ต่างกันเพราะฉะนั้นก็ไปงาน tailor made ก็คือเฉพาะตัวนะคะแล้วก็ต้อง offer ทุก all option ทั้ง kidney transplantation ทั้ง SDPD และ conservative kidney management ก็คือการรักษาไม่ล้างไตนะคะเพียงแต่ว่าต้องอธิบายเรื่องของข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละออปชันให้คนไข้เข้าใจนี่นะ
นะแล้วก็พยายามที่จะ explore เรื่อง goal กับ patient preference อ่ะอย่างไรก็ตามโอกาสที่จะได้ทำ kidney transplantation อะน้อยมากใช่ไหมคะในประเทศไทยจริงๆเรทเราเพิ่มขึ้นเยอะนะคะแต่ว่าก็ยังคงน้อยอยู่ดีโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างก็คือไตของใครนู่นนี่นั่นตัวโรคอะไรเงี้ยดังนั้นคนที่จะเข้าสู่ kidney transplantation จึงค่อนข้างน้อยแต่ไงก็ต้องเสนอเป็นออปชันให้เขารู้และรู้ว่าทำไมเขาถึงทำไม่ได้นะคะดังนั้นก็ขอโฟกัสที่ไดอะไรซิสก็คือ HDPD กับเลือกแพทย์ medical นะ without ไดอะไรซิสนะคะ palliative care ก็จะเข้ามาช่วยจัดการตรงนี้นะคะแล้วก็ดูแลจนถึง day แล้วก็ after day นะคะดังนั้นอันนี้เป็น ideal model ของการดูแลคนไข้นะคะ kidney supportive care นะมีเลือก RRT degen RRT นะคะเข้า conservative treatment ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ PP ที่จะเข้ามาช่วยทีมไตได้ในการที่จะดูเรื่องอาการอะไรต่างๆรวมถึงแผนการดูแลล่วงหน้าการคอมมูนิเคตต่างๆนะคะในกว่าส่วนฝั่งไดอะไรซิสโอเคไดอะไรซิสไปตอนแรกๆไม่มีอะไรนะคะก็อาจจะอยู่กับฝั่งไตไปก่อนหรือแม้กระทั่งว่าคนไข้ที่ไม่สมควรล้างไตแต่เนาะคุยแชร์ดิชชั่นเมคกิ้งไปยังไงเขาก็ตัดสินใจอยากจะล้างพวกนี้อาจจะต้องมีพาลิทีฟแคร์เข้าไปร่วมดูด้วยแต่ต้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีแผนของเราเช่นถ้าล้างไปแล้วล้างก็ได้นะเหมือนทดลองล้างงานเรียกว่าอะไรงานซ้อมงานซ้อมถ้าล้างไปแล้วไม่ดีขึ้นตรงนี้อะไรยังไงอย่างที่คุณแม่คาดหวังคุณแม่จะทํายังไงต่ออันนี้คือมันเป็นแผนแอดวานซ์แคร์เทคนิคดังนั้นพาลิทีฟแคร์ก็เข้าในส่วนของไดอะลิซิสตั้งแต่ต้นเช่นกันนะคะโอเคเนาะสุดท้ายก็คือใดๆพอสในฝั่งไดอะลิซิสก็อาจจะมีออปชันการเลือกวิดดอร์ไดอะลิซิสได้เมื่อสเตตัสของคนไข้เปลี่ยนแปลงไปหรือเมื่อเกิดคอมพลิเคชันที่ดูแล้วเนี่ยไปต่อเรื่องการล้างไตลำบากเช่นมีไฮโปเทนชันหลายครั้งมากมีอาริทเมียหลายครั้งมากในการทำไดอะไรซิสเนฟโรโลจิสต์ก็ไม่อยากให้คนไข้อาเรสในเครื่องไดอะไรซิสอยู่แล้วนะคะโอเคดังนั้นคอนเซอร์เวทีฟคิดนี่แมเนจเมนต์นะคะจึงไม่ใช่การรักษาที่ไม่ทำอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เป็น patient center care เราดูเรื่อง delay progression of disease นะคะsymptom management นะคะtradition making นะ psychosocial support แล้วก็ถึง good day end of life care จะตัดสินใจยังไงว่าจะเลือกแต่สิ่งดีหรือเปล่านะคะปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปัจจัยที่ prognosis คือแพทย์ให้ความสนใจคือ1 survival time 2 quality of life 3 functional status ของคนไข้สี่สิบต้องเบอร์เนี่ยอันนี้คือฝั่งที่แพทย์ให้ความสนใจแต่ฝั่ง impact ของ family caregiver นะคะแต่ฝั่งที่คนไข้เขาให้ความสนใจเขาสนใจเรื่องแวร์มีมากกว่า1การเดินทางมามันยากลำบากไหม HD PD มันยากลำบากไหมหรือถ้าเกิดเขาล้างไตที่ขอนแก่นเขาจะไปเที่ยวภูเก็ตได้ไหมเขาจะไปเมืองนอกได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาสนใจในเรื่องของการใช้ชีวิตเขาสามารถควบคุมเวลาเองได้ไหมถ้า HD เนี่ยก็ลำบากว่าเป็นสเกดูลใช่ไหมคะแต่ถ้า PD ก็อาจจะง่ายขึ้นอัตราการนอนโรงพยาบาลต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆบางคนก็โอเคกับการมาโรงพยาบาลมาเจอหน้าหมอก็รู้สึกมีกำลังใจแต่บางคนก็รู้สึกว่าไม่อยากเจอกันก็ได้หมอนะไม่อยากเจอกันบ่อยๆแล้วก็การผ่าตัดนะยังโอเคนะจึงมีการออกไกด์ไลน์ของทางฝั่งเมืองนอกค่ะเขาก็มีการประชุมกันของ Renal Physician Association แล้วก็ออก Clinical Practice Guideline มานะคะเรื่อง Chair Decision Making กับ Withdrawal from Dialysis Recommendation ที่6บอกว่าคนไข้มีสิทธิ์ที่จะละทิ้งการ Dialysis ได้คนไข้ Acute Kidney Injury CKD และ ESRD ที่เห็นแล้วว่า Very Poor Prognosis นะคะได้แก่มี medical condition ที่ไม่สามารถที่จะล้างไตได้ดีเช่นไม่ cooperate อย่าง advanced dementia เรารักษาชีวิตเขาต่อชีวิตเขาไม่ได้นั่นเองแต่ต้องอุ้มมา HD ที่โรงพยาบาลหรือต้องทำ PD โดยที่ญาติต้องทำเองที่บ้านนะคะตรงนี้อาจจะดูเรื่องของ quality มีเรื่องของ unstable medically เช่น hypotension อะไรนี้นะคะ
มี another life limiting unit เช่น advanced cancer ที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะมีเวลาไม่ถึงปีได้ต่ออย่างเงี้ยเรื่องไตก็จะไม่ใช่ประเด็นใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของ life limiting unit ก็อาจจะดูเป็น case by case ไปว่าอะไรคุ้มกว่าคนไข้ที่ในกลุ่ม old age นะคะอายุมากกว่า75 ปีแล้วมี2 ข้อดังต่อไปนี้ที่เขาคิดว่าค่อนข้างที่จะ significant นะคะทางด้าน statistics ที่จะเอามาพิจารณาร่วมได้ว่า poor prognosis คืออายุมากกว่า75 ปี surprise question หมอให้ positive หมอให้ negative ก็คือไม่ประหลาดใจหมอให้ negative ไม่ประหลาดใจ high comorbid score นะคะ significant functional status impairment คาร์นอฟสกี้โฟร์แมนสเกลน้อยกว่า40นะคะ chronic malnutrition albumin น้อยกว่า2.5คราวนี้ประเทศไทยเราก็ออกเหมือนกันนะคะต้องยอมแพ้เขาออกก่อนแล้วออกหลังก็จริงแต่เราก็รีไวต์เวลา2 รอบนะอันนี้อันใหม่ล่าสุดเลยเมื่อปีที่แล้วนะคะสามารถไปสแกนอ่านดูได้อ่ะของไทยว่ายังไงบ้างคะของไทยบอกว่าเราอย่างนี้คนไข้ที่อายุมากกว่า80 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นเกณฑ์พิจารณาเลยไม่ต้องมีข้อใดเลย advanced age 80 ปีขึ้นไปพิจารณาเลยว่าสมควรที่จะล้างไตหรือไม่ต้องดิสคัสกันแล้วก็ดูว่าทางเลือกของ conservative อาจจะดีกว่าก็ได้นะคะคนไข้ที่เป็น vegetative stage เช่นกันเข้าข้อนี้อันเดียวก็คืออยู่ในเกณฑ์พิจารณาเลยนะคะแพทย์หรือผู้รักษาผู้แทนโดยชอบธรรมเห็นว่าไม่น่าจะได้รับประโยชน์จากการบำบัดทดแทนไตมี multiple comorbidity end stage คาดว่าไม่เกิน1 ปีนะคะแล้วก็ไม่เหมาะสมที่จะทำ HDP PDKT ด้วยข้อจำกัดต่างๆดังนี้นะคะและอันต่อมาขยับที่อายุน้อยลงมานิดนึงก็คือล้อตามของเมืองนอกนะคะอายุน้อยกว่า75 ปีพบกับ2 ใน 4 ข้อดังต่อไปนี้นะคะเรื่อง comorbidity เอาชาวสั้น comorbidity index เข้ามาช่วยคำนวณถ้ามากกว่าเท่ากับ8ถือว่าเป็นมีโรคร่วมเยอะนะคะโอเคการตัดสินใจตรงนี้จึงต้องบาลานซ์กันระหว่าง survival time quality of life นะคะโดยเฉพาะคนไข้ที่ fail multiple comorbidity นะเลข80 ปีมาจากไหนเลข80 ปีที่เราเอามาเป็นเกณฑ์ของไทยมาจากเปเปอร์นี้นะคะเขามีการเปรียบเทียบกันในกลุ่ม old age ว่ากลุ่ม RRT group กับ conservative group เนี่ยที่เป็นประนะคะอายุระหว่าง70 ถึง 79กับมากกว่า80 ปี survival time ต่างกันไหมจะเห็นได้เลยว่าในช่วง70 ถึง 79 ปีกลุ่ม RRT groupยังสามารถที่จะมี survival time ที่มากกว่าอย่างชัดเจนก็คือเรียกว่าได้ไปอย่างในเรื่องของ survival time แต่ไม่พูดเรื่อง quality of life survival time เอจมากกว่า80 ปีแทบจะเป็นเส้นเดียวกันนะคะดังนั้นหมายความว่ามากกว่า80 ปีไม่การันตีแล้วว่า dialysis จะสามารถ prolong survival ได้ต่อไปนะคะก็คือเรื่องของคนไข้ที่อายุมากกว่า75 ปีแล้วมี ischemic heart disease คนไข้ที่มี ischemic heart disease เนฟโฟให้ความสนใจมากเพราะว่ามันส่งผลต่อกระบวนการทำการของเขาโดยเฉพาะ HD นะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพอจะเห็นได้ว่าพอคนไข้เป็น ischemic heart disease แล้วนะคะโดยเฉพาะพวก EF ต่างๆนะคะก็จะไม่มีความแตกต่างกันในแง่ของ survival time การได้ประโยชน์จากdialysisด้วยเช่นกันโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเปเปอร์หนึ่งที่ยืนยันดังนั้นนะคะ survival time ในกลุ่ม elderly นะคะจึงสรุปได้ว่า RRT กับ conservative อาจจะไม่ได้แตกต่างต้องพิจารณาดีๆถ้าเขาหวังว่าการ dialysis จะทำให้มีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นถ้าโกของใครเป็นเช่นนั้นเราจะต้องบอกว่าหมอเองก็ไม่มั่นใจคือมันการันตีไม่ได้แต่ถ้ากลุ่มอายุน้อยการันตีได้การันตีได้เลยนะคะ hospital death นะคะในกลุ่มที่ผู้สูงอายุที่เลือก dialysis เสียชีวิตในโรงพยาบาลถึง65%ใน ICU นะดังนั้นก็เป็นเหตุผลที่ conservative สามารถ offer ได้นะคะอันนี้เป็นคนไข้ที่มีโรคร่วมเรื่อง diabetes นะคะ5 year survival นะคะในกลุ่มอายุมากกว่า70 ปีเหลือแค่12%นะเหลือแค่12%เท่านั้นไม่น่าเชื่อใช่ไหมอ่ะนะคะเขาบอกว่าโอเคในกลุ่ม diabetes อ่ะเวลามันเพิ่มขึ้นมาก็จริงนะแต่เวลาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคนไข้อยู่ที่ outpatient hemodialysis day ของโรงพยาบาลอยู่ที่การ admission inpatient day ดังนั้นหมายความว่าเวลาที่ได้เพิ่มมาโดยส่วนใหญ่ถูกสูญเสียไปในโรงพยาบาลไม่ใช่ daily activity daily of life ของเขา
ที่เขาคาดหวังอาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยคนไข้ดังนั้นนะคะเขาจึงสรุปว่า no statistic significant survival time ในคนไข้มากกว่า80ปีที่เลือกระหว่าง RT กับหรือ conservative เนาะ comorbidity จะทำให้มี survival time ที่ลดลงนะคะอันต่อไปนะคะ surprise question นะคะเวลาที่เราบอกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยไม่ประหลาดใจหรอกถ้าคุณตาคนนี้จะเสียชีวิตในระยะเวลา1 ปี Supply question positive ปุ๊บ5 เท่าเลยก็คือ5 เท่าทันทีเลยถ้าเกิดแพทย์บอกค่ะมันเป็นการคาดเดาเรื่องพ็อกโนซิสใช่ไหมนะคะสามารถ identify sticker dialysis patient ได้นะคะอ่ะมี paper มายืนยันด้วยว่ามันแน่นจริง Supply question yes กับ no ต่างกันเลยนะคะแสดงว่าเราก็แม่นอยู่นะอันนี้ก็มีเป็นอีกเปเปอร์หนึ่งที่เขาแยกกันเป็น3 กลุ่มก็คือ Suspect Patient Positive ตรงกลางก็คือไม่รู้เหมือนกันยังให้คำตอบไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือ no นะเส้น yes กับ no นี้ห่างกันมากเส้นเนี่ย55%เส้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ Specificity อ่ะ76%โอเคเนาะอ่ะชาวสั้น Comorbidity Index จริงๆเป็น tool ที่เอาไว้ assessment สวยว่าทางของไข้ ESRD แล้วก็ Predictor Mortality Rate กับ Hospitalization ในคนไข้ CKD Stage 4นะคะถูกนำมาใช้ในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเรื่องการทำ dialysis หรือไม่นะถ้าเกิดคนไข้มีค่า CCI มากกว่าเท่ากับ8เนี่ยสวยว่าทางจะ Dramatic Decrease ก็คือลดลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าเทียบกับกลุ่มที่น้อยกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นค่าจากงานวิจัยที่เขามีการเปรียบเทียบจริงๆมีหลายเปเปอร์นะอันนี้ยกมาเปเปอร์เดียวก็ดังนี้นะคะ Charleston Comorbidity Index นะอายุมากกว่า40 ปีทุกๆ10 ปีได้1 แต้ม50 ปีได้1 แต้ม60 ปีเพิ่มไป2 แต้มนะคะโรคดังต่อไปนี้ได้1 แต้มโรคดังต่อไปนี้ได้2 แต้มนะคะโรค liver disease นะคะcirrhosis นะ3 คะแนนนะคะ malignant with met เนี่ย4 คะแนนแล้วก็เอชสี่คะแนนนะเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งจริงๆสามารถใช้ Medcal Application ในมือถือเราคำนวณได้ Panofsky Performance Scale เราโฟกัสกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่40ลงมาเพราะว่า bedridden more than 50%ของ time แล้วหมายความว่า24 ชั่วโมงเขาแทบจะอยู่บนเตียงเท่านั้นนั่งนั่งนอนนอนอยู่บนเตียงเหมือนคุณนายลุกเดินเข้าห้องน้ำอาจจะพอได้แต่ก็คือไม่มี activity นะคะเป็นกลุ่มที่เปราะบางถ้าเกิดจะทําการล้างไต SD จะต้องมีคนพามาโรงพยาบาลถูกไหมต้องมีคนมารับกลับโรงพยาบาลถ้าจะทํา PD มีแนวโน้มว่าจะต้องมีคนคอยช่วยนะคะ quality of life นะคะในคนไข้ elderly นะเขาก็บอกว่ามันลดลงนั่นแหละทุก general population เลยแล้วก็เพิ่มอัตราการนอนโรงพยาบาลนำซ้ำ carer เนี่ยที่จะต้องดูแลเกือบจะเป็น total care นะคะแล้วมีภาระในการแดสิโดยกลุ่มที่เลือก PD ขึ้นมาก็ decrease quality of life ก็มี depression เลยเพราะว่าการรักษาโรคที่เป็นเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นรีนอลเนาะไม่ว่าจะเป็นดิเมนเชียเนาะญาติก็ย่อมมีความหวังเสมอว่าการทํางานของเขาจะส่งผลคุ้มค่าใช่ไหมคือคนไข้ดีขึ้นแต่มันไม่ดีอ่ะเพราะว่ายังไงมันก็คือมันก็ไม่ดีด้วยตามตัวโรคมันก็เหมือนแบบไม่ประสบความสำเร็จทันทีก็เกิด depression อะไรเงี้ยนะคะอันนี้สรุปอีกทีหนึ่งว่าเราใช้เกณฑ์อะไรนะนะคะถ้า80 ปีพิจารณาเลย vegetative พิจารณาเลยแต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่านั้นอายุมากกว่า75บวก2ใน4 ข้อดังต่อไปนี้อ่ะอีกอันหนึ่งที่ช่วยได้นะคะก็คือ calculation จาก AI เรานี่แหละนะคะ QuickMed นะไปโหลดกันได้นะคะก็จะมี3 เดือน mortality rate ใน elderly นะคะ6 มันธ์ mortality rate ใน on HD อันนี้ไว้คำนวณแบบ3 เดือน mortality rate ในคนไข้ที่ elderly age นะเลือกอายุ75 ถึง 84 ปีผู้ชายมีเรื่อง heart failure New York Class 3นะ totally dependent albumin 2.5นะก็บอกเลยสกอร์ที่19มากกว่า40% early death อย่างเงี้ยก็คือเป็นกลุ่มที่จริงๆไม่ควรเข้าสู่การรักษาถ้าอย่างนั้น median survival time ของคนไข้ที่เลือก conservative care เท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์เนาะ
อันนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่มีการสำรวจนะคะจริงๆก็คือหายากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีใครมันเก็บไม่ได้เพราะว่าคนไข้มันลอสออกจากระบบนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเก็บด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเปเปอร์มันใหม่ๆนั่นเลยเนาะปี2000อัพขึ้นมาตลอดเนี่ยนะคะอันสีเหลืองนี่ก็คือเก็บเมื่อคิดว่าคนไข้ควรจะไดอะลิซิสแล้วแต่เขาเลือกไม่ไดอะลิซิสนะคะนะแสดงว่าอยู่ปากเหวแล้วใช่ไหมอยู่ปากเหวแล้วอาจจะมีแบบเรื่องโวลูมโอเวอร์โหลดยูรีเมียอะไรอย่างนี้แล้วนะคะคนไข้ก็มีระยะเวลาอยู่ประมาณนี้นะนะคะอย่างไรก็ตามก็เกิน5 เดือนอยู่ดีนะคะส่วนฝั่งสีเขียวก็คือเป็นช่วงที่เวลาตัดสินใจกลุ่มนี้อาจจะพอกตัวสีดีหน่อยเพราะว่า eGFR น้อยกว่า15ปุ๊บ make decision making อะไรอย่างนี้หรืออาจจะก่อนด้วยซ้ำใช่ไหมคะนะกลุ่มสีน้ำเงินนี้ก็คือนับจากค่า eGFR เป็นตัวตัดว่าหลังจาก eGFR น้อยกว่า15แล้ว survival time อยู่ที่เท่าไหร่กับกลุ่มสีส้มเนี่ยก็คือตัดลงมาต่ำนิดนึงก็คือ eGFR 10นะคะอย่างไรก็ตามก็จะเห็นว่าโดยมวลรวมโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ12 ถึง 18 เดือนค่าเฉลี่ยก็มีการรีพอร์ตเรื่อง one year survival rate เทียบกันระหว่างกลุ่ม CKM กับ dialysis นะแน่นอนว่า dialysis ชนะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่มี age มาจับด้วยนะไม่มีเรื่องอายุมาจับด้วยนะคะแต่ก็จะเห็นว่าจริงๆ one year survival rate ของ CKM ก็ไม่ได้แย่นะใช่ไหมคะก็ไม่ได้แย่นะดูเปเปอร์นี้นิดนึงนะคะเขาสำรวจในคนที่อายุมากกว่า65 ปีนะคะทำเลือกกลุ่มเลือก no dialysis กับกลุ่ม dialysis นะคะ comorbidity กลุ่ม no dialysis เยอะกว่า43% one year survival ก็53เทียบกับกลุ่มเลือก dialysis 83 dialysis ชนะเลยเรื่อง one year survival นะคะ median survival time กลุ่ม no dialysis อยู่ที่14 เดือนใกล้เคียงกับเปเปอร์ก่อนที่เราให้ดูนะคะอันนี้53นะคะแต่ว่าอัตราการนอนโรงพยาบาลกลุ่มโนไดอะลิซิสน้อยกว่านะคะแล้วก็มีการซิมตอมคอนโทรลรีดักชันซิมตอมสกอร์รีดักชัน2.2ในขณะที่กลุ่มไดอะลิซิสคือไม่มีข้อมูลก็คือมันไม่ได้เข้าสู่การดูแลแบบพาลิทีฟแคร์รวมหรือซัพพอร์ตทีฟแคร์รวมจึงไม่มีข้อมูลอันนี้ทำมาเป็นปีได้เท่าไหร่คะ53อ่าน12มาเท่าไหร่4 ปีใช่ไหมคะโอเค4 ปีเอามาบวกมีเดียนเอจของกลุ่มไดอะลิซิสค่ะ79แล้วดูกลุ่มมีเดียนเอจของโนไดอะลิซิสค่ะ84เกิดอะไรขึ้นคะชนะใสๆนะคะฝั่งโนไดอะลิซิสในกลุ่มโอนเอจแสดงว่าอยู่มาเกินแล้วค่ะอยู่มาเกินคาดแล้วที่ได้คือกําไรแล้วต้องคิดบินมายแล้วนะคะว่าเราควรที่จะไปเพิ่มกําไรหรือเรากำลังจะไปลดกําไรเขากันเองอันนี้เป็นสรุปนะคะถ้า severe functional cognition impairment นะไดอะลิซิสอาจจะไม่ขอเกิดประโยชน์เลยนะคะแต่ถ้าไม่ดู comorbidity ถ้า severe นะต้องพิจารณาดีๆอาจจะเลือก conservative นะคะแต่ถ้าไม่นะคะดูว่าเป็น transplant candidate เปล่านะคะถ้า transplant candidate ไม่ได้หรือต้องรอเวลาก็ต้องทำ PDSD ก่อนนะคะเนาะแล้วระหว่างทำพวกนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกหมวดใดก็ตามถ้ามี functional กับ cognition decline ก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าควรจะยุติหรือยังTradition making คนไข้น้อยมากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอนะคะมีแค่10%เท่านั้นเองนะคะดังนั้นนะคะ Tradition making ควรทำเป็นเคส by เคสเนาะเวลาเรา Tradition making เราจะต้องรู้นะคะข้อดีข้อเสียคนไข้ indication ของแต่ละหมวดนะมีไว้ไม่สามารถพูดทันได้รบกวนไปอ่านนะคะนะการแตกต่างกันระหว่างทางฟอกไตทางช่องท้องกับทางหลอดเลือดยังไงนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเขาเนาะอย่างเช่นถ้าฟอกไตทางหลอดเลือดเนี่ยคนไข้ต้องอยู่โรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า5 ชั่วโมงนะคะวันสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า2 ถึง 3 วันถ้าขอนแก่นจะไปภูเก็ตอยู่ต้องหาที่ฟอกไตที่ภูเก็ตนะไปเมืองนอกต้องรวยมาก ใช่ไหมคะโอเคนะแล้วก็อย่าลืมว่าเส้นที่ทําฟอกไตมันก็มีอายุงานของมันมันไม่ใช่ว่าจะอินฟินิตี้ใช้ไปได้ตลอดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุโอเค
ถ้าอย่างนั้นก็คือเวลาเราดูนะคะช่วยเขาเนี่ยก็คืออะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับคุณปัจจัยในการใช้ชีวิตของเขาอะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับเขานะเขาค่อนข้างเป็นคนที่เฟกซิเบิลอะไรยังไงก็ได้ก็อาจจะยอมรับกับ HD ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่รูทีนต้องทำนู่นนี่นั่นเป๊ะ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 อะไรอย่างเงี้ยพอมี HD เข้าไปปุ๊บเนี่ยไปแทรกอย่างเงี้ยอีกเขาอาจจะไม่ไหวก็ได้นะคะคนไข้ชอบอินดิพเดนต์นะคะนะอินดิพเดนต์ถ้าต้องเลือกโหมด PD แล้วต้องมีญาติมาช่วยอย่างเงี้ยญาติอาจจะรู้สึกไม่ดีนะ HD ก็อาจจะเป็นคำตอบมากกว่าก็ได้เพราะแค่ให้ญาติพามาโรงพยาบาลฝากไว้กับหมอ4 ชั่วโมงนี้ใช่ไหมคือมาแล้วแต่คุณหมอนะคนไข้เป็นคนที่เลือกกินนะจำกัดอาหารที่ดีก็เหมาะกับฝั่ง HD มากกว่านะคะเหมาะกับฝั่ง HD มากกว่า HD หรือ Control Diet มากกว่า PD มากกว่า Conservative อ่ะคนไข้เป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้หรือว่าเป็นคนมี pattern นะค่อนข้าง strict นะคะคนไข้มีภาระเยอะถ้าภาระเยอะไม่เหมาะกับ HD แล้วนะเพราะว่ามีงานต้องทำเยอะอะต้องเสียเวลาในโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งคูณไป5 คูณ 3 15 ชั่วโมงนะคะถ้าเขาบริหารจัดการเวลาได้เองอาจจะเหมาะกับ PD ที่ทำที่บ้านหรือว่าพวกนี้โอเคนะดังนั้นมีทูที่เรียกว่า best case worst case นะคะเข้ามาใช้โดยที่จะพิจารณาอย่างนี้เราก็ขีดเส้นขึ้นมา worst case best case นะฝั่งใดใดสี่ถ้า best case ก็คืออาจจะเหนื่อยบ้างแต่มีวันที่ดีนะคะมีอายุอยู่ได้1-3 วันนะคนไข้ของเราคนนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนของเส้นนี้อย่างนี้เป็นต้นเวลาที่ทำ worst best case worst case นะคะถ้า worst case จะเกิดอะไรขึ้นอ๋อล้างไตไปต่อยากมากคิดว่าล้างไตไปต่อยากนะอาจจะเป็นกลุ่มที่อายุเยอะมีอิชิมิกฮาร์ดดิซีสแต่เขายังนะอยากลองอยากลองสักตั้งใช่ไหมมันก็ต้องมาฝากเงินถูกไหมคะโนไดอะลิซิสเหมือนกันก็ทําเหมือนกันนะคะเราวิเคราะห์คนไข้ผ่านการ์ดตรงนี้แล้วก็แชร์ให้เขาดูว่าหมอคิดว่ากรณีที่ดีที่สุดของคุณกับกรณีที่แย่ที่สุดของคุณเส้นของคุณตอนนี้อยู่ตรงไหนในแต่ละฝั่งแล้วก็ให้เลือกนะเป็นวิธีหนึ่งสามารถไปเปิดดูได้นะคะใน YouTube Channel นะคะเพราะว่าถ้าพูดอีกก็ขอเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะไม่เกินโอเค Advanced Care Planning นะคะเป็น Patient Center Care นะเราต้องดูโกของเขานะคะเมื่อไหร่ที่จะพูดเรื่อง Advanced Care Planning บ้างก็ตั้งแต่ก่อนไดอะลิซิสเลยตอนไดอะลิซิสก็พูดได้นะคะหรือตอนที่เขาอยากที่จะวิตกกังวลไงแล้วว่าอยากจะยุติก็ต้องพูดนะเกิดอะไรขึ้นนะคะเป้าหมายมันเปลี่ยนไปหรอหรือคนไข้ที่เลือก conservative นะคะต้องทำดูทั้ง anticipatory symptom นะการตัดสินใจต่างๆ proper ไหมการเปลี่ยนแผนโดยเฉพาะ emergency situation ที่เช่นตอนแรกบอกว่าไม่ล้างนะเข้าตาจนผมว่าจะล้างนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะต้องคุยกันต้นนะคะเส้นทางมีดังนี้นะคะสำหรับ decision making ก่อนที่จะพูดเรื่องทางเลือกการรักษาหมอขอคุยกับคุณเรื่องเป้าหมายคุณคาดหวังกับการดูแลโรคไตของคุณยังไงบ้างคนไข้บอกอยากหายขาดทั้งหมดเป็นไปได้ไหมไม่ได้ล้างไตก็เป็นไปไม่ได้ก็เคลียร์กันกันตั้งแต่ต้นซะนะคะเพราะบางคนอ่ะยังมีอยู่เลยที่เข้าใจว่าล้างไตไปเดี๋ยวหายเดี๋ยวดีขึ้นจริงไหมอ่ะตอนที่เริ่มได้ไดอะลิซิสแล้วก็อาจจะต้องถามเขาหน่อยเริ่มไดอะลิซิสไปแล้วไม่เลือกเจอว่าวิธีใดก็ตามไปสักพักหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งแล้ว2 เดือนแล้วถามเขาเป็นยังไงบ้างเหมือนที่คิดเอาไว้ไหมค่ะหรือมีความยากลําบากอะไรไหมดูซิว่ามีแนวโน้มจะเปลี่ยนใจไหมไว้เคยมีคนไข้จากฝั่งไตอ่ะเดินมาพบที่ห้องตรวจ CKD บอกว่าคุณหมอขออยากเลิกล้างไตทั้งที่เพิ่งล้างไตไปได้แค่2 อาทิตย์เกิดอะไรขึ้นแสดงว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการ decision making กับการตัดสินใจตั้งแต่ต้นที่เกิดปัญหานี้ขึ้นนะคะอันที่สามชอบมากเพราะว่ามันเกิด complication ขึ้นแล้วคุยง่ายเข้าลงเหมือน situation ที่ให้ดูของคุณลุง serious unit conversation communication นั่นเลยเข้าโรงพยาบาลไปแล้วรอดออกมาจาก ICU ตอนนี้มา follow up OPD อย่าให้ได้เสียโอกาสนี้ไปค่ะทุกคนชวนคุยเลยเพราะว่ามันจะมีครั้งที่สองแน่นอนนะแล้วคนไข้เคยเห็นอุปกรณ์แล้วง่ายต่อการอธิบายรอบหน้าเอาไม่เอาแค่ไหนเอายังไงอย่างเงี้ยนะคะหรือตอนที่มีไดอะลิซิสลำบากเส้นที่ทํามาโหยากแล้วนะคะมีทรอมโบซิตนะมีบรีดมีอะไรเงี้ยต้องทําเส้นใหม่อย่างเงี้ยเขาโอเคไหม
หรือว่าทําเส้นไม่ได้ต้องเปิดเส้นที่คอที่แขนที่ขาแทนนะคะนะแล้วก็อย่าลืมแต่สิ่งวิดอว่าอย่างที่เห็นเมืองนอกเขาก็ทำกันดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดเอทิคหรือเรียกว่าอยู่ทางศีลเลยนะอ่ะอันนี้ซีเนียร์ยูนิตคอนเวอร์เซชันไกด์เหมือนกันที่สองไปเลยนะคะแต่ที่อยากเน้นก็คือตรง explore key topic เนี่ยของไตจะถามว่าตั้งเป้าหมายอย่างไรกับการฟอกไตในส่วนของการตั้งโกหรือถ้าให้เลือกประคับประคองบอกเลยว่าตั้งเป้าหมายยังไงกับการดูแลประคับประคองนะคะโอเคนะอีกอันนึงที่ต่างไปก็คือที่เราจะต้องถามก็คือกรณีที่คนไข้เลือก RRT ให้ถามเพิ่มเลยว่าสภาวะร่างกายแบบไหนที่คุณไม่อยากฟอกไตแต่เรื่องวิดรอว์ไดอะลิซิสตั้งแต่เริ่มเลยให้เขาคิดเป็นช้อยก่อนเริ่มไดอะลิซิสมีการคุยเริ่มต้องมีการคุยจบด้วยนะคะโอเคครับอ่ะ conservative management นะคะเรื่องเราก็ดูเรื่องของ symptom pain control นะคะอ่ะเพื่อที่จะดูquality of life คนไข้ให้ดีแล้วก็เรื่อง end of life care อ่ะ suffering ในคนไข้ ESRD เป็นดังนี้นะคะก็คือเราต้อง approach แบบ holistic care physical psychosocial spiritual นะคะ symptom burden นะเยอะนะคะในคนไข้ CKD ทั้งล้างไตแล้วก็ไม่ล้างไตนะคะอ่ะสีเนี่ยมันแตกต่างกันนะสีฟ้านี่คือล้างไตสีส้มนี่คือไม่ล้างไตจะเห็นว่ายอดของทั้งสองอันความต่างกันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่อ่ะสีฟ้ากับสีส้มแทบจะใกล้เคียงกันมีแค่บางอย่างที่อาจจะต่างกันนะคะอ่ะเวลาเราประเมินซิมตอมเราใช้เครื่องมือนี้ค่ะเรียกว่า iPOS นะพี่เต็กกำลังแปลไทยอยู่นะคะขออนุญาตแปลแล้วพี่เต็กกำลังจะแปลเป็นไทยแล้วก็ส่วนใหญ่ซิมตอมที่เกิดขึ้นมักเป็นซิมตอมแบบมัลติแฟคทอเรียลซิมตอมมัลติแฟคทอเรียลคอร์สนะคะคนไข้มีฟาทีกเกิดจากที่เขานอนหลับไม่ได้ที่เขานอนหลับไม่ได้เพราะว่าเขาคันต้องเข่าเพราะว่าเขาเล็กเลดเลสซินโดรมนะขากระตุกนะจากการที่มีของเสียข้างนั้นเพราะเขาเพนนะคะโอเคนะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะต้องพิจารณาหาข้อนะอันนี้เป็นเพนที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้ ESKD ก็จะเป็นเรื่องของอินเฟคชันเนาะเป็นเรื่องของเนโฟพาตี้จากไดเอเบติกใช่ไหมคะนะแล้วภาพที่เห็นอย่างนี้เรียกว่าคาลซิฟายแอซิดในชีวิตนี้ตั้งแต่ไว้ตัวคนไข้ใหม่ไม่เคยเจอเลยนะคะก็คือเป็นการสะสมของแคลเซียมที่หลอดเลือดเล็กๆแล้วก็อิชเมียนะแต่ว่ามันเจอน้อยมากอ่ะคือไม่ค่อยเจอเลยแต่ส่วนใหญ่คนไข้ที่ ESKD เนื่อง ESKD เนื่องจากเขาเป็นผู้สูงอายุอ่ะเขาจะเป็น musculoskeletal pain ส่วนใหญ่นะของผู้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้นอนฟาร์มแล้วก็พวกยาคลายกล้ามเนื้อที่ใช้ได้พาราเซตามอลใช่ไหมคะนะคะกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อต่างๆยานวดแล้วก็แอดไวซ์ทำกายภาพบำบัดช่วยเสริมความแข็งแรงนะคะส่วนพวกโอปิออยด์เราจะพิจารณาใช้ก็ต่อเมื่อมันมากมากจริงๆนะคะโดยที่ยาเราที่ห้ามใช้คือเอนเซดโคดีอีนเนาะสตรองโอปิออยด์จริงๆ recommendation เนี่ยprefer ไปที่เฟนตานิลแต่เฟนตานิลบ้านเรามีแค่เป็นแบบรูปแผ่นแปดซึ่งถ้าเป็นแผ่นที่น้อยที่สุดคือ12 ไมโครกรัมคิดมาเป็นมอร์ฟีนแล้วก็คือ30 มิลลิกรัม per day เยอะมากสำหรับผู้สูงอายุจึงไม่สามารถใช้ได้ยกเว้นว่าเราไปเตะมอร์ฟีนจนกระทั่งว่าไดโดนนั้นถึงจะใช้เฟนตานิลแพ็คได้อย่างไรก็ตามคนไข้ ES คนไข้ไตของไวที่ดูแลอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือใช้แค่มอร์ฟีนไซรัปโดสก็คือ0.5 ถึง 1 ml PO PRN ทุก6 ชั่วโมงหรือถ้าให้อราวเดอะช็อกก็0.5 ถึง 1 ml PO PRN ทุก6 ชั่วโมงเอ้ย PO ทุก6 ชั่วโมงทุก8 ชั่วโมงน้อยมากเพราะเขาเป็นกลุ่มเปราะบางคนไข้คุณตามที่ผอมมากนะลดมันน้อยมากนะคะแต่เอาอยู่อาการเท่านี้ก็คือเอาอยู่ค่อยๆไตเติดยูโรพาติกเพนยาที่ใช้คือกาบาเพนตินนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแม็กโดสนะคะอยู่แค่600 มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ต้องกินแบบวันเว้นวันนะคะในคนไข้ที่ทำไดอะไรซีเนี่ยต้องให้หลังจากไดอะไรซีเพราะว่ามันถูกวอชเอาท์ไปจากไดอะไรซีนะคะอะมิทิกเพนินสามารถเลือกใช้ได้แต่ต้องระวังคอลินจิกไซเอฟเฟกต์นะคะแอนตี้คอลินจิกไซเอฟเฟกต์ของเขานะคะ TCA เป็นตัวที่ไม่ต้องปรับตามค่าไตนะคะใช้เหมือนคนปกติเลยโอเคดิสเนียนะคะดิสเนียก็เหมือนกันกับที่อาจารย์นิยมสอนนะคะเพียงแต่ว่าโดสที่ใช้จะน้อยนะ
มอร์ฟีนไตหลับเนี่ยใช้อยู่แค่1-2 มิลลิกรัมก็คือ0.5-1แบบที่บอกไปนะคะนะอ่ะพอเข้าสเตจไดอิ้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ใช้โดสแค่2.5-5 มิลลิกรัมคือโดสครึ่งหนึ่งของปกติอ่ะของปกติของคนปกตินะคะแล้วก็มีการคอมไบน์ของเบนโซเดซิปีนเพิ่มขึ้นซึ่งจากประสบการณ์แล้ว0.5 มิลลิกรัมสับลิงกัวเอาอยู่ไมด้าโซแลม5 มิลลิกรัมสับคิว24 ชั่วโมงเอาอยู่นะคะไม่เคยใช้ไฮโดเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็น global therapy ที่เนี่ยอาจารย์นิยมน่าจะสอนไปแล้วนะคะยูริมิกพิวเรตัสนะ90%ไม่เกี่ยวข้องกับฮิสตามีนรีลีฟนะคะดังนั้นใช้แอนติฮิสตามีนเพิ่มไซด์เอฟเฟกต์นะคะส่วนใหญ่คือคนไข้แห้งลอกนะทาครีมค่ะนะคะไปดูเลยผิวแห้งลอกนะคะ90%คือเกิดจากสาเหตุนี้เลยอ่ะนอกจากนั้นก็คือเป็นเรื่องของยูริมิกพิวเรตัสซึ่งกาบาพิงตินจะเอามาใช้ในกรณีนี้นะคะเซอร์ทาลีนหรืออีวิดิ้งพริมโรสนะนะคะออยล์ UVB เทอร์ปีฝังเข็มหรือใช้แคปซาซินทาให้รู้สึกอย่างอื่นแทนนะไปรบกวนซีไฟเบอร์ใช่ไหมคะแต่ตัวที่ไว้ใช้มากที่สุดคือกาบาเพตินโดสเท่ากันกับนิวโรปาติกเพน50-100 มิลลิกรัมวันเว้นวันอ่ะเรดเลดเรดซินโดรมเช่นกันนะคะก็คือคนไข้จะมีอาการแบบขาอยู่ไม่นิ่งเนาะตอนกลางคืนมีอาการขากระตุกทำให้เขานอนไม่หลับนะคะยาพระเอกของเราก็คือเลยค่ะกาบาเพนตินโดสเดิมค่ะนะยาตัวเดียวใช้30 ต้นนะโดปามีนตะโกนิดโลพีนิโรนนะคะโคนาซิแปมสามารถใช้ได้โคนาซิแปมระวังนิดนึงค่อยๆไตเต้นนะคะเดี๋ยวน็อกนะอ่ะฟาทีกนะมันเป็นมัลติแฟคทอเรียลคอสต้องดูแอนีเมียมีไหมจะให้อีโปได้ไหมต้องเติมเลือดไหมนะคะโดยปกติเราคีปคิดในคนไข้ที่ CKD แค่ประมาณ7-8โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่ง HD อาจจะคีป9-10นะคะอ่ะแล้วถ้ามี depression ก็ต้องทีนเนาะนะคะไม่มั่นใจเรื่องยา depression เนี่ยปรึกษาไซคายได้นะคะแต่2 คนใช้ได้แน่นอนอ่ะ anorexia นะคะก็ดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะนะคะบางทีบางคนปากแห้งใช่ไหมก็ใช้น้ำลายเทียมนะคะหรือว่าเกิดจากอาการขึ้นไส้อาเจียนจากบูลิเมียก็น่าจะต้องใช้ยาจัดการอาการขึ้นไส้อาเจียนอย่างเช่นทาโรพีดอนหรืออะไรนี้แทนนะถ้าเกิดว่าเป็น nausea vomiting คอจากตัวไตเลยอ่ะมันจะเป็นเรื่องของเบรนนะคะยาที่ใช้ต้องเป็นกลุ่มโดปามีนแอนตี้โดปามีนก็จะต้องเป็นแบบฮาโลพีดอลอะไรอย่างเงี้ยพาซิลนะโอเดนซิตอนอาจจะน้อยกว่าเอฟเฟกต์นะคะจึงเห็นการใช้ฮาโลพีดอลในคนไข้ไตเพื่อจัดการอาการ nausea vomiting นะคะมาแล้วก็ slow progression นะคะเลสติกโซเดียมอะไรแบบนี้เนาะไดเอทนะคะไซโคซัพพอร์ตต่างๆเดี๋ยวพี่เป็ดลงรายละเอียดตรงนี้อันนี้เป็นแบบบันทึกข้อมูลการประเมินการรักษาลองเทอมแคร์เราก็จะมีการเฮฟโฟโลจีคิดว่าคนไข้คนนี้เฟเวอร์ควรเฟเวอร์อะไรพีซีทีมคิดว่าคนไข้คนนี้ควรเฟเวอร์อะไรคนไข้มีแนวโน้มจะเลือกอะไรครอบครัวอยากเลือกอะไรเรามาดูกันก่อนแบบที่หนึ่งว่ามันตรงกันไหมใครมีแนวโน้มอะไรเวลาใช้ดิสซิชั่นเมคกิ้งจะได้ง่ายแล้วก็ค่อยสรุปนะคะจะเห็นได้ว่ามีการประเมินหลายรอบมากนะกว่าจะได้ข้อสรุปว่าสรุปแล้วคนไข้คนนี้จะทําอะไรนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ conservative management pathway ของเราก็คือสเต็ปหนึ่งคนไข้เลือก CKM เขาก็จะ follow up อยู่กับคุณหมอไตนะคะหมอไตก็ดูแลเรื่องของการชะลอตัวโรคการ advise อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ initiate care plan การดูแลคนไข้พอส่งมาที่เรานะคะเราจะดูเรื่องของ symptom management อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะ CKD management คุยเรื่อง advanced care planning นะคะเรื่อง crisis management plan นะคะให้การดูแลครอบครัวนะคะหรือส่งต่อชุมชนนะดูแล end of life care แล้วก็อัปเดตแผนนะในคนไข้ที่เรา follow up step 4คือดูแล brief นะคะนะอันนี้ก็เป็นโฟกัส of care ของเรานะคะอ่ะเวลาดู crisis action plan ถ้าค่า eGFR คนไข้น้อยกว่า6โดยส่วนใหญ่เนี่ยคือเป็นตัวจุดตัดแล้วว่าจริงๆอ่ะหมอไตคิดว่าต้องล้างไตช่วงนี้แหละคือค่า eGFR น้อยกว่า6พวก10คนไข้ยังดีๆหมอไตจะไม่ alert เท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าต้องคิดไว้ก่อนถ้าเขาไม่อยากทำ emergency dialysis ดังนั้นเนี่ยเราก็โฟกัสอย่างเงี้ยถ้าคนไข้เราอ่ะ eGFR น้อยกว่า6ปุ๊บอ่ะไว้จะดูเลยว่ามี crisis action plan symptom ที่จะเกิดขึ้นคือดิสเนียใช่ไหม
อาจจะมียูริเมียใช่ไหมแอดไวยาไปก่อนนะเขาจะต้องโทรหาพี่พยาบาลคนไหนพยาบาลคนไหนจะต้องโทร follow up เขาทุก2 อาทิตย์ทุกอาทิตย์แล้วแต่อาการของคนไข้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างปัสสาวะเรียบร้อยดีไหมซึ่งบางคนก็อยู่ได้นานวันมีคนไข้ EGFR3 อ่ะตอนนี้อยู่มาเป็นปีแล้วซิมตอมตอนนี้มีอะไรบ้าง Emergency แอดพบตรวจแอดวานแคร์แพลนที่เคยคุยกันวันว่ายืนยันแผนเงินอะไรอันนี้เป็นคนไข้ที่เลือกวิกตอร์ไดอะลิซิสค่ะอ่ะสรุปทั้งหมดจบแล้วนะคะ Conservative Care เป็นช้อยหนึ่งที่เท่ากันกับอันอื่นๆนะเดี๋ยวเกินเวลาพี่เป็ดมานิดนึงขอโทษด้วยนะคะพี่เป็ดแชร์เคนะคะขออนุญาตให้เป็น case presentation ต่อแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดในท่านสอบถามข้อสงสัยนะคะจ้ะ สวัสดีค่ะก็จะเป็นกรณีศึกษานะคะคือจริง palliative care ของในส่วนที่ดูแลร่วมกับทีมไตเนี่ยเราก็จะมีทั้งกลุ่มที่เลือกไม่ล้างไตแล้วก็เป็นกลุ่มที่ล้างไตมาแล้วแต่ว่ามีอายุมากแล้วก็มีภาวะเปราะบางมีคอมอร์บิดสูงอันนั้นก็จะเป็นกรณีหนึ่งเนาะเคสที่เอามานำเสนอนะคะจะเป็นเคสที่เลือก conservative treatment นะคะเนาะเดี๋ยวขอข้ามตรงระบบของการดูแลกับทางทีมไตไปเลยนะคะโอเคเคสนะคะอายุ62 ปีค่ะเป็นผู้ชายเนาะอายุก็ถ้าคนไข้มีโรค ESRD DM K2 hypertension นะคะไขมัน obesity แล้วก็คาตาแลกเนี่ยเคสเนี้ยก็น่าจะได้ประโยชน์กับการเข้าสู่การล้างไตนะคะคนไข้อาชีพเป็นรปภ.นะคะสิทธิ์บัตรทองเป็นรปภ.ที่มอขอเรานะคะเนาะในช่วง1 ปีคนไข้มีปัญหาเรื่องของ rapid decline GFR นะคะแล้วก็มี admit คนไข้จะมี admit ด้วยนะคะค่ะครั้งนี้นะคะคนไข้มา admit หรือคนไข้มีเหมือนสไลด์หายไปแล้วเล่าให้ฟังก็คือว่าคนไข้เนี่ยมา admit ด้วยเรื่องของอาการหอบเหนื่อยนะคะแล้วก็มี volume overload ค่ะแล้วก็มี AKI on top CKD นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือทางคุณหมอโรคไตพยายามที่จะสื่อสารว่าเคสนี้ควรเข้าสู่การล้างไตแล้วนะคะแล้วก็แผนจะทำเป็น CAPD แต่ว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องตามองไม่เห็นเขาไปเป็นรปภ.เนี่ยเขาเป็นได้แค่2 เดือนแล้วก็เข้าเวรไม่ได้เพราะว่าทำงานไม่ได้เนื่องจากการมองเห็นนะคะเขาก็เลยคิดว่าถ้าจะให้ไปล้างไตเนี่ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาสามารถทำได้ค่ะส่วนถ้าเป็นฮีโมไดอะไรซิสมันก็น่าจะยากเกินไปในการที่จะต้องมาที่โรงพยาบาลบ่อยๆนะคะตอนที่ทางคุณหมอปรึกษาทีมเข้าไปดูแลเนี่ยคือเข้าไปเพื่อจัดการอาการตอนนั้นเป็นช่วงที่ palliative care ของเราเนี่ยเพิ่งมาทำ CKD ร่วมกับทางทีม phonologist นะคะอาการในตอนนั้นคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของดิสเนียแอบเลสนะคะจากวอลูมโอเวอร์โหลดแล้วก็มีภาวะยูริเมียนะคะคนไข้ก็จะมีปัญหาว่าเหนื่อยมากขึ้นนะคะคือเวลาสื่อสารก็พูดได้เป็นคำๆแล้วก็มีอาการหอบนอนราบไม่ได้นะคะแล้วก็ให้ดิสเนียสกอร์นี้10 คะแนนเหนื่อยอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนค่ะรู้สึกผะอืดผะอมนะคะคลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลานะคะแล้วก็รู้สึกทุกข์ทรมานมากนะคะมีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วยมีปัญหาอินซอมเนียปากแห้งแล้วก็มีท้องผูกนะคะในตอนนั้นเนี่ยทางคุณหมอก็จัดการอาการโดยการให้ยาเป็นมอร์ฟีนไซรัปค่ะให้0.5 ml ทุก6 ชั่วโมงแล้วก็ให้ PRN รวมถึงให้พาซิลนะคะ10 มิลลิกรัมครึ่งเม็ดนะคะ TID ค่ะตอนนี้เนี่ยประเมิน capacity ของคนไข้เนี่ยคือคนไข้รู้เรื่องดีนะคะแล้วก็รู้เรื่องของตัวโรคเข้าใจเรื่องของแผนการรักษาแล้วก็คนไข้มีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจแต่คนไข้ยังไงก็เลือกในการปฏิเสธการรักษาเนาะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการรีวิวประวัติของคนไข้ว่าคนไข้เป็นใครอยู่กับใครนะคะก็เลยทำให้เกิดการทำ family meeting ขึ้นนะคะเดี๋ยวนะคะเนื่องจากสไลด์หายไปโอเค
ค่ะคนไข้เนี่ยก็คือทางด้านของจีโนแกรมเคยแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็คือหย่าร้างมีลูกสองคนนะคะลูกคนโตเนี่ยก็คือหลังจากที่หย่ากันนะคะคุณแม่เขาก็ออกไปเลี้ยงนะคะอยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคกลางส่วนลูกคนเล็กเนี่ยอายุ15 ปีก็อยู่กับคุณพ่อนะคะอยู่กันสองคนในบ้านนะคะส่วนภรรยาเนี่ยไม่ได้ติดต่ออีกก็คือไปทำงานที่กรอกเกลือใส่ถุงเนี่ยค่ะได้รายได้300 บาทต่อวันนะคะประเมินเรื่องของเพอร์เซพชันเนี่ยเขารู้ว่าเป็นโรคไตนะคะเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้เพราะว่าตาเขามองไม่เห็นและที่เขาเลือกที่จะไม่ทำเพราะไม่อยากเป็นภาระให้กับตัวเองแล้วก็ลูกเพราะว่าถ้าเป็นโรคเรื้อรังเจ็บป่วยนานก็จะทำให้ทุกคนทรมานต้องคอยดูแลตัวคนไข้มีพี่น้อง6 คนแต่ว่าเขาดูลักษณะเหมือนคนแบบเกรงใจแล้วก็ไม่อยากที่จะติดต่อใครนะคะแม้ตอนที่เจ็บป่วยเขาก็ไม่ติดต่อเนาะแต่พอดีเราเนี่ยได้คอนแทคมาจากหลานหมายถึงลูกเขานะคะค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ญาติมามีส่วนในการรับรู้เห็นแล้วก็อยากจะขอตัดสินใจเองนะคะแม้ว่าในขณะที่ตอนนี้ที่คนไข้มีอาการหอบค่อนข้างมากที่จะเสี่ยงต่อ respiratory failure เนี่ยเขาก็จะเลือกไม่ทั้งใส่ทิวค่ะคือขอแบบแค่ manage เรื่องซิมตอมอย่างเดียวแล้วก็ถ้าแบบเขาเสียชีวิตก็คือขอเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนาะคือเขาดูในทางที่แบบเหมือนพอแล้วไม่เอาอะไรสักอย่างแต่ว่าในอารมณ์ตอนนั้นที่เราประเมินอ่ะเขาไม่ได้เหมือนเคสที่ depression หรือว่ารู้สึกเหมือนการมีชีวิตอยู่มันไม่มีค่าต่อไปเนาะแต่เป็นลักษณะเหมือนเขาเกรงใจแล้วเขามีปัญหา psychosocial ที่ไม่รู้ว่าจะจัดการแก้ไขยังไงเขาก็เลยเลือกวิธีการที่จะไม่ทําให้ตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนะคะเราก็เลยโทรศัพท์หาน้องสาวของคนไข้ค่ะน้องสาวก็ไปตามญาติมาทั้งหมดเลยซึ่งเขาก็อยู่ในเขตชุมชนเดียวกันกับที่คนไข้อาศัยอยู่นะคะตอนที่น้องมาปุ๊บนี่น้องก็บอกว่าต้องล้างไตถ้าคนไข้มีสิทธิ์บัตรทองที่นี่อะไรที่ดีสําหรับคนไข้ให้ทําให้หมดเลยแต่พอหลังจากที่เราเนี่ยได้มีการสื่อสารกับญาติว่าการล้างไตมันเป็นแบบนี้นะปัญหามันคืออย่างนี้แล้วเราอยากให้ญาติเข้ามามีส่วนในการดูแลคนไข้ยังไงกลายเป็นว่าเหมือนญาติก็บอกถ้าจะต้องให้ญาติเข้ามาพัวพันเนี่ยญาติไม่ไหวเข้ามาดูแลไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเอาอย่างนี้แล้วกันก็คือเอาตามที่คนไข้บอกก็คือไม่ต้องล้างไตก็ไปตามเส้นทางนั้นแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าโอเคเขาก็เป็นขาประคับประคองแต่ว่าญาติก็รู้ว่าน้องตัวเองพี่ตัวเองไม่สบายก็เริ่มเข้ามาส่งข้าวส่งน้ําโทรศัพท์ถามข่าวดูแลหลานให้นะคะแล้วก็ ACP ก็เอาตามที่คนไข้ต้องการเนาะหนูว่าสไลด์หนูต้องสลับแน่ๆเลยเนี่ยมันสลับแป๊บนึงนะคะโอเคแล้วหนูเล่าก็กันเนาะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็เลยได้คุยกับเนฟโฟว่าเอายังไงคนไข้ก็คงจะไม่ล้างไตแน่ๆอันนี้เราพอเขาปรึกษาเรามาปุ๊บเราก็เลยว่าโอเคงั้นสิ่งที่เราต้องทําคือจัดการอาการให้คนไข้ก่อน ACP ได้แน่ๆแต่ด้วยความที่อายุเขาแค่60โคมอร์บิดเขาน้อยถ้าคนนี้เข้าสู่การล้างไตเขาก็จะมีชีวิตอยู่ได้นานแต่ปัญหาทางด้านของสายตาปัญหาของทางด้านของจิตสังคมเนี่ย palliative care เราทําหน้าที่ของการบริหารจัดการช่วยจัดระบบให้กับคนไข้ตัวเคสนี้เราย้ายคนไข้ออกจากวอร์ดเมดได้นะคะแล้วก็ไปอยู่ที่วอร์ดเมดสามัญนะคะอาจารย์ก็ราศีเมษก็เลยแบบสื่อสารกับทางคนไข้ว่าถ้าหมอช่วยให้คุณน่ะแบบตามองเห็นเนี่ยคุณจะล้างไตไหมพยายามที่จะ empower consult พยาบาลจิตพยาบาลทางจิตเวชนะคะเข้ามาในการทำ motivation ต่างๆเพื่อให้คนไข้เข้าสู่การล้างไตดูเหมือนในตอนนั้นเนี่ยคนไข้ก็เหมือนจะเปลี่ยนใจปรากฏว่าอาจารย์ก็แบบรีบโทรหาทางอาจารย์จักษุนะคะเพื่อที่จะขอแบบเปลี่ยนกับไอ้ต้อกระจกให้น่ะอย่างด่วนเลยนะคะโดยที่คนไข้สิทธิ์บัตรทองมันจะมีส่วนต่างคืออาจารย์ก็ใช้กองทุนนะคะในการที่จะเปลี่ยนตรงนี้ให้เนาะปรากฏว่าคนไข้เนี่ยเหมือนแบบพอจะได้เปลี่ยนแล้วคนไข้ก็ไม่มาตามนัดเขาบอกว่าถึงมาเขาก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้ต้องหยอดตา
ต้องมีคนพามาหาหมอต้องล้างหน้าแบบนี้ตามเทคนิคนี้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยสุดท้ายก็คือไม่ได้ทํานะคะแล้วก็เลือกที่จะเป็นแบบคอนเซอร์เวทีฟต่อไปนะคะคราวนี้เนี่ยของคนไข้เนี่ยก็คือหลังจากที่คนไข้ดิสชาร์จในรอบนั้นเนี่ยเขาก็พออยู่ได้นะคะโดยที่วอลุ่มโอเวอร์เวิร์กก็ไม่ค่อยมีเนาะในช่วงแรกนะคะทีมก็ได้มีการประสานงานในการลงเยี่ยมบ้านคนไข้อะค่ะพอประสานงานเสร็จปุ๊บก็มีปัญหาเรื่องของแบบ BP คอนโทรลไม่ได้มีปัญหาเรื่องอ่ะเริ่มปัสสาวะออกน้อยมีน้ำเกินพอเราลงเยี่ยมบ้านสิ่งที่เราเห็นก็คือแบบจานส้มตำเนาะเป็นอาหารอีสานต่างเนาะซึ่งตอนแรกเราก็พยายามที่จะแบบเฮลเอทแล้วก็อาหารที่ควรทานในคนไข้โรคไตแต่พอเราไปดูทางด้านของเสร็จทันหานะของคนไข้ตั้งแต่ที่คนไข้ไม่ได้แบบทํางานรปภ.เนี่ยเขาไม่มีรายได้เลยแล้วเขามีลูก15 ปีนะคะซึ่งน้องอายุ15 ปีเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เรียนขึ้นม .2 ก็จริงแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือออกจากโรงเรียนก็ไปอยู่กับเด็กเกเรไปอยู่กับการใช้ยาเสพติดแล้วก็มีคดีเรื่องของขโมยรถมอเตอร์ไซค์นะคะเขาไม่ได้มีอาชีพดังนั้นเนี่ยการที่คนไข้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าญาติพี่น้องที่เรานัด Family Meeting เนี่ยสลับกันมาส่งข้าวส่งน้ําแล้วก็สลับกันมาที่จะดูแลบ้านให้มันดูเป็นบ้านมากขึ้นจากแบบเป็นที่เป็นเพิงสังกะสีพื้นที่ตรงนั้นอ่ะเป็นพื้นที่ของบ้านน้องสาวค่ะค่ะแล้วคราวนี้สิ่งที่เราแบบดูแลนะคะก็คือว่าเขามีปัญหาพวกคอมไพแอนสิ่งที่เราทําได้คือตามมองไม่เห็นแต่คนไข้ต้องกินยาทีมก็จะมีการลงเยี่ยมบ้านไปจัดยาให้ประสานรพสต.ว่าโอเคเราลงวันนี้คุณลงวันนี้ที่จะสลับกันสอนลูกแล้วแต่ว่าลูกเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะดูแลคนไข้ได้เลยในช่วงนั้นอะทีม palliative care ค่อนข้างจะทํางานหนักก็จะส่งทั้งนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปพยายามหาแรงช่วยเหลือต่างๆนะคะแล้วก็ในระหว่างที่ดูแลคนไข้ก็เข้าออกโรงพยาบาลแต่ถามว่าถี่มากไหมใน1 ปีก็น่าจะประมาณ3 ครั้งนะคะก็คือครั้งแรกที่เราดูแลครั้งที่สองคนไข้มาด้วยวอลุ่มโอโหลดเหมือนเดิมหลังจากที่คนไข้ดิสชาร์จไป2-3 เดือนแต่ตอนนั้นอ่ะเราไม่มีเตียงซึ่ง ACP ของเราเป็นคอมฟอร์ตค่ะเขาก็เลยถูกรีเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นเพราะว่าเราไม่มีเตียงพอไปถึงที่นู่นเนี่ยเขาถูกใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็หมอก็จะพยายามเอาเขาไปล้างไตฉุกเฉินค่ะแต่พอดีเรามีทีม palliative care อยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นทันทีที่เรารู้ว่าคนไข้มาถึงด้วยที่อาจารย์บอกว่ามันจะมีระบบของการติดตามระบบของการที่ญาติจะโทรมาแจ้งนะคะเราก็เลยโทรประสานงานว่าเคสเนี้ยเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดล้างไตเนี่ยเอาเข้าจริงพอจะดิชาร์จมันไม่มีการทําต่ออยู่แล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะทําแล้วก็เรื่องของทิวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกได้ไหมค่ะปรากฏว่าเขาก็พอที่จะเอาทิวออกได้ตอนนั้นใส่ทิวไปประมาณ5 วันเสร็จแล้วเนี่ยในระหว่างนั้นเขายังไม่ดิชาร์จเราก็โทรไปประสานว่าตอนนี้เรามีของผู้ป่วยประคับประคองมีเตียงว่างเราจะรับย้ายก็คือจากศรีนครินทร์จากโรงพยาบาลขอนแก่นมาที่ศรีนครินทร์ซึ่งหอผู้ป่วยประคับประคองเนี่ยด้วยบัตรทองจะไม่มีส่วนต่างเนาะหมายถึงว่าบัตรทองต้องจ่ายค่าส่วนเกินคืนละ600 บาทคนไข้ไม่มีทางได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ารีเฟอร์กลับมาเม็ดไม่เอาเม็ดจะต้องให้ดิชาร์จจากโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วก็ไปบ้านก่อนดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นสปน.เพื่อให้คนไข้ได้มาที่เราในการจัดการอาการแล้วพูดคุยกับครอบครัวรวมถึงแผนของการดูแลตอนที่มาถึงที่เราเนี่ยก็คนไข้ก็ดูโอเคดีค่ะแล้วก็มีการดิชาร์จไปอีกรอบหนึ่งพอรอบสุดท้ายคนไข้เริ่มเข้าสู่ end of life นะคะอันนี้จะเป็นช่วงท้ายของเขาเนาะเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของอาการหายใจเหนื่อยมากขึ้นมีปัสสาวะออกลดลงค่ะมีปัญหาเรื่องของไฮเปอร์เคนะคะแล้วก็คิดถึงเรื่องของนอนสเตมี่เนาะมี EKG เป็นพอลพิกทีนะคะตรวจร่างกายเป็นเคปิเทชันโบสถ์รังดีคลีเบสซาวที่ไหลรังมีเอดิมา1+เช็คเอ็กซเรย์นี่เป็นไรคูลาร์เอฟฟิวชันนะคะค่ะในตอนนั้นเนี่ยเราก็ประเมินว่าคนไข้น่าจะมีถดถอยลงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างแคนเซอร์กับนอนแคนเซอร์คือในคนไข้ที่ end of life ของแคนเซอร์ PPS จะดรอปคนไข้จะนอนติดเตียง
แต่ในคนไข้ตายจะไม่เป็นแบบนั้น end of life ของเขายังนั่งได้บางคนยังเดินด้วยการประคองได้อยู่ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าคนนี้กำลังเข้าสู่ end of life เพราะว่าในช่วง2-3 เดือนในท้ายเนี่ยคนไข้เริ่มมี complication มี volume overload บ่อยๆเวลาให้ยาซิกในการดื่มแล้วเนี่ยปัสสาวะมันเริ่มไม่ค่อย respond นะคะคราวนี้เคสเนี้ยแล้วก็ช่วงที่เข้ามา admit เนี่ยเราก็ให้ยาสำหรับคอนโทรลอาการเนาะมีมอร์ฟีนนะคะลดอาการหอบเหนื่อยให้ไมดาโซแลมแล้วก็มีฉีดมอร์ฟีนกับไมดาพีอาร์เอ็นแล้วก็มีดิปราซิกให้นะคะเคสเนี้ยเรามีการสื่อสารกับครอบครัวเป็นระยะนักสังคมสงเคราะห์พยายามที่จะดึงลูกชายเนี่ยให้เข้ามามีบทบาทว่าสถานการณ์ของพ่อมันไม่ค่อยดีนะเหมือนเด็กๆรู้ตัวหรือเปล่าว่าจะสูญเสียพ่อไปอะไรประมาณนี้ในครั้งเนี้ยก็เลยได้เอาครอบครัวมาพูดอีกครั้งหนึ่งรวมถึงลูกด้วยปรากฏว่าน้องสาวคนที่ตอนแรกแบบอยากจะล้างไตแล้วสุดท้ายก็ล้างไม่ได้เพราะไม่สามารถซัพพอร์ตได้เขาก็รู้สึกร้องไห้เพราะว่าน้องอายุ15 ปีเนี่ยเราก็ดูเขาไม่สามารถมีสมรรถนะในการตัดสินใจน้องสาวเลยต้องมาเซ็นสาย ACP แทนซึ่งตอนที่เซ็นเนี่ยน้องสาวก็บอกว่าแบบถ้าให้มาเซ็นก็เหมือนกับเขาเนี่ยแบบยอมให้หมอเนี่ยปล่อยให้พ่อให้สักให้คุณคนเนี้ยเขาไปตายเขาก็มองถึงการฆ่าคนประมาณเนี้ยค่ะทีมเนี่ยก็รับรู้เข้าใจในความรู้สึกของญาติก็พยายามดูแลเรื่องกรีฟซัพพอร์ตค่ะก็พูดคุยจนกระทั่งแบบญาติยอมรับค่ะแล้วก็เขาก็ทรายให้เนาะตอนนี้เนี่ยลูกชายเนี่ยเหมือนเห็นสถานการณ์มันดูจะเป็นจริงแล้วว่าเขากำลังจะสูญเสียพ่อพอดีเราแบบก็จัดให้อยู่ในห้องพิเศษเราก็เลยให้ลูกชายเนี่ยเขามาเหมือนเขาอยากไหว้พ่อครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้แบบอันนี้มาเนาะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะคะสักช่วงประมาณ2-3 วันเนาะเขาบอกว่าบอกหมอซีเวียงได้ให้หน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะตอนที่ไปเยี่ยมบอกหมอมาช่วยฉีดยาให้ไปเร็วๆหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขารู้สึกทรมานตอนนั้นลิสเนียเนี่ยให้8 คะแนนฟาทิก7 คะแนนลังมีดีกรีเบสซาวนะคะมีเครปิเตชันเนาะมีทั้งซีดด้วยนะคะยูรินเริ่มออกน้อยลงนะคะแล้วก็เราปรับโดสยามอร์ฟีนเพิ่มขึ้นไมดาโซแลมปรับเพิ่มขึ้นตอนนั้นเนี่ยเราให้เลือดเพราะว่าให้เป็นแบบซิมตอมคอนโทรลค่ะแล้วก็ให้ออกซิเจนเนาะเคสนี้หลังจากอันคือคนไข้ก็เริ่มแบบการตื่นก็ซึมลงเนาะปลุกไม่ตื่นค่ะเราก็เลยคงยาที่เดทนี้เนาะกดว่าเคสนี้คือสรุปแผนของการดูแลเนี่ยเราดูแลปลาตลอด1 ปีค่ะแล้วก็สิ่งที่เราทําได้ดีก็คือทุกครั้งที่คนไข้มามีปัญหาเนี่ยเราสามารถไปอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นได้ทันเราเข้าไปช่วยในการจัดการเรื่องของแผนหรือระบบของการดูแลแล้วก็เราประสานงานกับทางสังคมสงเคราะห์พมจ.ต่างๆเพื่อหากองทุนมาช่วยเหลือเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็เป็นการซิมตอมคอนโทรลนอกจากนั้นยังต้องดูแลด้านของไซโคโซเชียลกับมุมมองของทีมพยาบาลในการดูแลเคสโรคไตคือเราคงไม่ได้ต้องการที่จะฟอร์สให้คนไข้เป็นอย่างแบบแพทเทิร์นของการแอดไวซ์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมของแต่ละบ้านเนี่ยแตกต่างกันเราก็คือยอมรับแล้วก็ดูแลเขาเป็นแบบอินดิวิดวลค่ะก็เคสนี้ก็มีการดิสคัสเคสนี้ค่อนข้างบ่อยตอนที่อาจารย์แฟรงค์ที่มาเป็นคนสอนเขามาทิชชิ่งลาวค่ะก็ได้มีการนำเสนอเคสเนาะอาจารย์พาลงเยี่ยมบ้านต่างๆเนาะค่ะก็จะเป็นลักษณะของการดูแลมันก็จะใช้เวลาดูแลนานกว่าแคนเซอร์ก็ต้องมีพยาบาลเจ้าของไข้ในการติดตามแล้วก็ทำงานคู่กับเนฟโรแล้วก็ทางทีมอาจารย์ในทีมค่ะขอบคุณค่ะ